สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่ละออนะคะกับรายการพี่ละออมาคุยคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝายหินนะคะก็มาพบกับพี่ละออทุกวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีหนึ่งนะคะก็เสร็จสิ้นไปกับวันนี้นะคะกับธรรมะสัญจรนะคะก็ตั้งแต่ทุ่มหนึ่งนะคะแต่ว่าญาติธรรมก็มาตั้งแต่6โมงนะคะก็วันนี้ก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะก็จะมีงานรถด่วนขบวนสุดท้ายเอ้ยรถด่วนขบวนพิเศษนะคะก็จะเป็นวันที่2ตุลานะคะเป็นวันพุธที่2ตุลานะก็ตั้งแต่เวลา20นาฬิกานะก็คือ2ทุ่มเป็นต้นไปนะคะอันนั้นจะเป็นรถด่วนขบวนพิเศษนะคะก็จะมีเขาว่ามาฟังเทศฟังธรรมกันนะคะก็จะมีหลายๆวัดแต่ว่าวัดฝายหินเนี่ยก็จะเริ่มวันที่2นะคะก็2ตุลานะ2ตุลาตอนนั้นพี่ละออบอกผิดวันนะเป็นวันที่3จริงๆวันที่2ตุลาที่เขาลงในไลน์ในไลน์กลุ่มนะคะก็คือ2ตุลานะคะธรรมสัตว์รถด่วนขบวนพิเศษนะก็ใครที่ไม่ได้ไปไหนก็มาฟังเทศฟังธรรมกันได้นะคะเริ่มต้นตั้งแต่เวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปนะก็มาก่อนได้นะคะเข้ามาก่อนได้มาจับจองสถานที่นะคะหรือว่าที่จอดรถนู่นนี่นั่นอย่างที่พี่ละออพูดเนาะแล้วก็จะมีโรงทานถ้าใครมาก่อนก็มาเขาเรียกว่ามาทำบุญกันแล้วก็มารับประทานอาหารร่วมกันนะคะใครที่อยากจะทำโรงทานก็เรียนเชิญได้นะคะนะคะก็ใครที่มีจิตศรัทธานะเล็กๆน้อยๆก็ได้นะคะมาทำโรงทานกันเขาบอกว่าการทำโรงทานให้กับคนที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยถือว่าได้บุญมากนะได้บุญมากเพราะว่า1คนที่มาฟังธรรม2พระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยถ้าเป็นน้ำปานะเราถวายเราก็ได้บุญนะคะทำบุญทำทานนะแล้วก็คนที่เขามาฟังเทศฟังธรรมเนี่ยเขาถือว่ามีคนมีศีลเราทำบุญให้กับคนมีศีลเนี่ยทำทานรับรองได้นะพี่ละออเชื่อว่าไม่มีคำว่าอดนะคะมีกินมีใช้แน่นอนไม่อดแน่นอนนะมีกินมีใช้ไม่อดนะก็เจอกันได้นะคะวันที่2ตุลานะคะ2ตุลาคือเป็นวันพุธตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปนะคะก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะก็ในช่วงเข้าพรรษาเนาะก็จะเป็นมีหน้าฝนแต่ว่าทางวัดฝายหินก็สะดวกสบายขึ้นเยอะนะคะก็ไม่ต้องกลัวว่าเปียกนะเรามาเช้าๆมาตั้งแต่6โมงก็ได้ทุ่มหนึ่งก็ได้นะคะเพื่ออะไรเพื่อไปจับจองที่แล้วก็หาที่จอดรถแบบมาแบบสบายสบายไม่ต้องเฉียดฉิวมากนะคะแล้วก็มีเวลาได้นั่งพักผ่อนพูดคุยกันก่อนที่จะพระสงฆ์จะมานะคะแล้วก็มาเที่ยวบริเวณชมบริเวณวัดฝายหินได้ถ้ามาเช้าๆเราก็มาชมบริเวณวัดได้มาร่วมทำบุญดูแล้วก็มากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในวัดหรือว่าครูบาโสภาได้นะคะก็เข้ามากราบไหว้ได้นะคะเพราะว่าบนวัดก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายๆที่นะคะอย่างเขาก็จะมีอะไรนะพระพรหมนะแล้วก็มีพระพรหมที่เราจะไปกราบไหว้เราไปไหว้พระธาตุก่อนนะคะแล้วมาไหว้ครูบาโสภานะคะอัฐิของท่านแล้วก็มีพระเจดีย์นะคะแล้วก็มาที่พระพรหมนะคะแล้วก็เดินเที่ยวบริเวณวัดนะคะชมบริเวณวัดเพราะว่าเราเนี่ยอยู่สูงนะวัดฝายหินเนี่ยเขาจะอยู่สูงนะคะมองมาเห็นเนี่ยมองลงมานี่ก็จะเห็นตัวเมืองเชียงใหม่แต่ก็ไม่ใช่ว่าสูงมากถึงขนาดเห็นในตัวเมืองเวิ้งอะไรก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเราสามารถมองวิวทิวทัศน์ได้นะคะได้สวยงามเรามองไปทางนี้เราก็จะเห็นทางมอชอนะคะเราก็จะเห็นแบบ
ความงดงามนะคะความงดงามตามธรรมชาตินะคะเป็นต้นไม้เป็นวิวต่างๆที่ถ้าเรามากลางวันนะถ้าแต่ตอนมืดนี่มันก็จะมีอะไรที่แบบมองดูแล้วมันธรรมชาตินะคะวัดฝายหินเนี่ยจะเป็นวัดที่แบบร่มเย็นนะสงบนะร่มเย็นมากเมื่อวานนี้พี่ละออก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับพ่อแก่ไปนะเกี่ยวกับพ่อแก่วันนี้พี่ละออจะมาคุยเรื่องตอนท้ายๆเราจะมาคุยเรื่องของพ่อแก่นะคะที่ปู่ฤาษีหรือพ่อแก่ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนทุกคนก็นับถือนะคะไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าพวกกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มศิลปะต่างๆนะคะคนที่แบบเป็นพวกดารานักร้องงานศิลปะทุกแขนงเลยนะคะเขาจะนับถือพ่อแก่นะคะพ่อแก่หรือปู่ฤาษีเนี่ยถ้าพ่อแก่เขาจะเป็นขันครอบนะปู่ฤาษีเนี่ยมีทั้งปู่ฤาษีนาลอดปู่ฤาษีตาไฟหลายๆอย่างนะที่เรานับถือกันนะคะแต่วันนี้ก่อนที่จะไปถึงเรื่องปู่ฤาษีนะคะพี่ละออก็มีความคิดว่าการที่เรามาอยู่รวมกลุ่มกันรวมอะไรมารวมกลุ่มกันพูดคุยกันนู่นนี่นั่นนะคะก็มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะอย่างดูข่าวเนี่ยก็จะมีการฆ่าตัวตายผูกคอตายนะคะเกี่ยวกับเด็กวัยรุ่นสมัยเนี้ยนะพี่ละออก็ติดตามข่าวสารนะก็ไปเจอข่าวที่ว่าพี่เราจะพูดหลายครั้งแล้วเนาะก็ไม่ได้พูดสักทีเราอยู่กับมช.นะคะเราอยู่ที่ธรรมสถานนะแล้วก็ติดรั้วมช.พี่เราออกก็จะขายของอยู่กับนักศึกษามช.ซะส่วนใหญ่นะคะก็คือประตูรั้วหลังมช.นั่นแหละเราก็จะได้พบปะนักศึกษาต่างๆที่เขาเป็นวัยรุ่นที่แบบอยู่ในวัยที่กำลังน่ารักนะอยู่ในวัยที่แบบว่ามองดูแล้วแบบคือวัยเขาจะเป็นวัยที่แบบเราก็เคยผ่านวัยนี้มาเป็นวัยน่ารักกันนุ่งกันนี้ก็จะมีความรักนะความรักในรูปแบบหลายๆอย่างรักแบบเพื่อนนะคะรักแบบแฟนรักแบบเพื่อนที่แบบพากันเรียนหนังสือนะคะหรือรักแบบคู่รักนะเพราะว่าพี่ละออก็จะรู้จักน้องๆอยู่เยอะพอสมควรบางคนก็เข้ามาทักทายพูดคุยมาบางคนนี่ถึงขั้นที่แบบว่ามาพูดคุยและปรึกษานะคะเพราะว่าเขาเห็นเราเป็นผู้ใหญ่เนาะเห็นเราเป็นผู้ใหญ่มาซื้อขายและมาซื้อขายแล้วก็แลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกันถามว่าทำไมพี่ละออถึงได้แลกเปลี่ยนทัศนคติกับนักศึกษาเพราะว่าพี่ละออขายตั้งแต่4โมงเย็นถึงเที่ยงเกือบเที่ยงคืน5ทุ่มครึ่งคราวนี้รอบหัวค่ำเนี่ยเราไม่ได้คุยกับน้องๆแน่นอนเราก็จะมีรอบเด็กๆที่เด็กๆ เขาอาจจะมาซื้อหัวค่ำเสร็จแล้วพอตอนดึกๆมาเนี่ยเขานั่งดูหนังสือนะคะอ่านหนังสือกันก็จะมาที่ร้านพี่ละออก็คือพักผ่อนกิริยาบถหรืออาจจะมารีแลกซ์ร่างกายนะคะเพื่อมาดูเพื่อมาหาอะไรกินหลังมองก็มีโอกาสได้พูดคุยบางคนก็จะน่าเศร้าเราก็แซวเขาว่าเออเป็นอะไรนู่นนี่นั่นน้องบางคนก็จะบอกว่าปัญหาของผมของหนูก็มีเยอะแยะมากมายนะคะเราก็ดูเราก็รู้นะส่วนมากเด็กสมัยเนี้ยก็ไม่พ้นเรื่องความรักนะบางคนก็จะบอกว่าหนูกำลังอกหักนะคะบางคนก็จะบอกว่ามีปัญหากับเพื่อนบางคนก็บอกก็อยู่ในช่วงอินเลิฟก็อยู่ข้างร้านก็แต่ตะมุตะมินะคะพี่ละออก็มองหนูว่าวัยเนี้ยเป็นวัยที่เขาเรียกว่าอะไรนะช่วงอินเลิฟก็จะแบบเป็นความรักที่รักแบบรักคือรักอ่ะมันไม่ได้ช่วงในวัยที่ม .1 ม .2 ม .3 นะวัยปฐมอะไรพวกนี้นะคะเราทุกคนจะมีความรักตั้งแต่วัยน้อยๆ นะสังเกตดูไหมเขาก็จะมีในช่วงป .1 ป .2 ป .3 มาพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนจะถามว่ามีแฟนหรือยังนะเด็กๆก็บอกมีแล้วครับชื่อนี้นามสกุลนี้บอกหมดเลยนะคะบอกว่าเด็กสมัยนี้เขากล้าพูดนะเขาก็จะบอกว่าผมมีแฟนแล้วหนูมีแฟนแล้วค่ะชื่อนี้บางทีกลับมาถึงก็บอกเป็นอะไรลูกอ๋อหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะแย่นะก็
ก็จะเป็นวัยเขาเรียกว่าวัยใสพอโตขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งก็จะเป็นวัยที่เป็นวัยเขาเรียกว่าหัวเลี้ยวหัวต่อก็ไม่เชิงนะคะเป็นวัยที่แบบเริ่มแบบมีความรักแบบเด็กๆคือโตขึ้นมาหน่อยช่วงม .1 ม .2 ม .3 อะไรแบบเนี้ยก็จะเป็นพวกที่แบบความรักรุนแรงหัวเลี้ยวหัวต่อก็ว่าได้แต่ว่าเป็นวัยรักที่อยู่ต้นๆ นะคะเป็นวัยที่แบบป๊อปเขาเรียกว่าป๊อปปี้เลิฟนะคะป๊อปปี้เลิฟก็คือเป็นวัยที่แบบมีความรักกระชุ่มกระชวยแต่ไม่ได้ถึงขั้นที่แบบเป็นคู่ชีวิตก็เราเห็นกับเพื่อนข้างห้องห้องนั้นแบบผู้ชายคนนี้ฉันชอบจังเลยแค่มองก็มีความสุขมาโรงเรียนและเจอคนที่เราถูกใจเจอคนที่เราชอบมันก็มีความสุขแล้วก็มีกำลังใจที่จะไปโรงเรียนทุกวันนะเราเห็นเขาอะบางทีอกหักโดยที่เขายังไม่รู้เลยว่าเราแอบชอบเขาก็มีนะเขาเรียกว่าอกหักโดยที่เขาไม่รู้ตัวมันก็มีหลายๆแบบหลายรูปแบบมันก็จะเป็นวัยรักวัยใสนะคะที่ถ้าเราอยู่ในขอบเขตถ้าเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็ต้องแนะนำเด็กๆลูกๆของเราว่าทุกคนเนี่ยมีความรักได้แต่ให้อยู่ในความเหมาะสมของวัยของเรานะคะรักเพื่อพากันเรียนรักต้องช่วยกันดูหนังสืออ่านหนังสืออย่าพากันเสียนะแล้วก็บอกว่าพ่อแม่ไม่ได้ห้ามนู่นนี่นั่นนะคะเขาก็จะประคับประคองในความรักในไปความรักเนี่ยทำให้แบบมันมีเขาเรียกว่าอะไรมีความสุขในการเรียนมีความสุขในการทุกอย่างมันจะแบบเด็กๆเขาจะมีความสุขแต่ถ้าไม่มีเลยมีรักแบบเพื่อนๆก็จะเฮฮาปาร์ตี้นู่นนี่นั่นนะคะก็จะมีเป็นอีกแบบหนึ่งรูปแบบหนึ่งนะคะแต่บางคนเนี่ยถ้าพลาดมันจะไม่มีโอกาสที่แบบโอ๊ยทำไมนะฉันมีลูกแล้วแบบอนาคตมันดับวูบเลยนะคะเพราะว่าเรายังน้อยถ้าเราไปแบบมีความรักตั้งแต่เด็กๆนะมีลูกตั้งแต่เป็นเด็กหญิงอนาคตเราดับวูบเลยเพราะอะไรเราต้องรับผิดชอบลูกน้อยนะคะแต่บางคนถึงขั้นที่แบบว่าไปทำแท้งไปทำแท้งแล้วก็มีผลเสียกับเราตาบาปมันจะติดตัวเราไปเพราะเราไม่พร้อมแต่ถ้าบางคนแบบว่าไม่กล้าที่ไปทำบาปก็เอาเก็บเด็กไว้มันก็เป็นภาระผู้ชายก็ไปเรียนหนังสือได้แต่ผู้หญิงสิคะผู้หญิงเนี่ยมันคือเป็นอะไรที่รับบทบาทเยอะ1ท้อง9เดือนเราต้องหยุดเรียนแล้วนะลูกๆท้อง9เดือนเนี่ยเราไม่ได้เรียนหนังสือแล้วต้องหยุดเรียนเป็น1ปีพอคลอดออกมาปุ๊บต้องเลี้ยงลูกอีกนะคะฝ่าจะกลับไปเรียนใหม่ได้นะคะมันก็ทุกอย่างมันก็ไม่เหมือนเดิมเราก็ต้องไปเรียนหนังสือกลับมาเลี้ยงลูกเพราะวัยเรายังไม่สมควรที่จะมีครอบครัวนะคะวุฒิภาวะต่างๆยังไม่นั่นและแล้วนะคะพี่ลอกก็จะเตือนน้องๆพอมาถึงช่วงในวัยที่ม .4 ม .5 ม .6 อะไรนะหัวเลี้ยวหัวต่อนะมันจะเป็นวัยที่เสียคนหรือไม่เสียคนก็อยู่ในช่วงม .5 ม .6 นะต่อมาเป็นวัยมหาลัยนะคะวัยมหาลัยเนี่ยเป็นวัยที่แบบรู้นิติภาวะแล้วนะนะคะแต่ก็ยังเป็นหัวเลี้ยวหัวต่ออยู่ดีนะคะเพราะมันยังอยู่ในช่วง18 19 20อยู่นะคะความยังคิดอยู่ความอะไรที่แบบบางคนเนี่ยเข้าปี1ใหม่ๆยังไม่เคยจากพ่อจากแม่มาบางทีมาจากต่างจังหวัดมาจากจังหวัดอื่นเพื่อมาเรียนในมหาลัยที่เราชื่นชอบที่เราเอ็นทานได้นะคะก็จะมาเรียนโดยจากพ่อจากแม่มาจากเขาเรียกว่าจากอกจากพ่อแม่มาเราไม่ได้อยู่ใกล้ชิดพ่อแม่แล้วทุกอย่างเราต้องมาอยู่หอมาดูแลตัวเองรับผิดชอบตัวเองซึ่งเด็กวัยเนี้ยเป็นวัยที่แบบน่ากลัวนะถ้าดูแลตัวเองได้ก็ดีไปถ้าเกิดเขาอยู่กับพ่อแม่นะคะไปเช้าเย็นกลับไอ้อย่างนี้ยังถือว่ายังอยู่ในความดูแลของพ่อแม่นะคะพ่อแม่ก็คอยสอดส่องดูแลยังเด็กยังกลับบ้านได้ยังอยู่ในสายตาของผู้ปกครองอยู่แต่เด็กที่อยู่หอเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยนะคะบางทีเราไปหาลูกโดยไม่บอกลูกเนี่ยบางทีเขาก็อยู่ห้องบางทีเขาก็ไม่อยู่ห้องแต่เขาต้องไปรับผิดชอบตัวเองเราไม่รู้ว่าเขาอาจจะไปมีความรักแล้วไม่พากันเรียนหนังสือไปลุ่มหลงในความรักนะคะแล้วดูแลตัวเองไม่ได้อาจจะเกิดความผิดพลาดครั้งใหญ่ในชีวิตได้แต่เด็กบางคนเนี่ยเอาตัวเองรอดนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองได้ก็ดีไปถือว่าโชคดีของเด็กคนนั้นแล้วก็โชคดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง
นะคะอย่างที่บางคนที่แบบพอมีความรักเนี่ยพากันเรียนนะคะตั้งหน้าตั้งตาเรียนเพื่ออะไรเพื่ออนาคตมีความรักในมหาลัยเนี่ยไม่ผิดเลยนะคะเขาเรียกว่าเราต้องรู้ว่าถ้าเกิดเรารักแล้วนะคะนำพาตัวเองนะคะว่าอนาคตเนี่ยเราจะเรียนอะไรอนาคตเราจะเดินไปทางไหนเราต้องคุยกันถ้าเราเป็นแฟนกันนะคะเราต้องคิดแล้วว่าถ้าเราเรียนด้านนี้จบไปเราจะทำอะไรอนาคตแบบไหนเราต้องวางแผนวางระบบนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะดูแลตัวเองการที่มีอะไรก็แล้วแต่พูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ปกครองพ่อแม่นะคะทุกเรื่องแล้วบางทีเนี่ยเราต้องได้สอนนะคะการเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยต้องสอนลูกนะคะไม่ว่าจะการคือพูดไปเลยสมัยนี้มันเปิดโลกกว้างถ้าเราไม่สอนเราโมแต่อายเราโมแต่เขินนะคะเด็กสามารถในโทรศัพท์มีหมดเราจะสอนลูกเลยว่าดูแลตัวเองในการคุมตัวเองถ้าเป็นผู้ชายก็ลูกถ้าจะไปแบบกลางค่ำกลางคืนไปเที่ยวนะดึกดึกดื่นหนูต้องดูแลตัวเองนะหนูจะต้องพกนะพกถุงนะเพื่ออะไรหนูต้องใส่หมวกกันน็อกไว้นะเพื่อไม่ให้มันมีเหตุอะไรที่ทำให้เราเสียอนาคตลูกต้องใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งนะส่วนผู้หญิงเนี่ยเราก็จะสอนลูกว่าจะไปเที่ยวกลางค่ำกลางคืนกินเหล้าเมายาอะไรก็ไม่ว่าแต่ต้องดูตัวเองดูลิมิตของตัวเองว่าตัวเองคอแข็งขนาดไหนกินแล้วดูต้องมีลิมิตต้องดูแลตัวเองได้พาตัวเองกลับหอให้ได้นะคะแล้วก็ดูแลตัวเองทุกๆเรื่องถ้าสมมติมีแฟนก็ต้องคุณต้องป้องกันตัวเองโดยการที่คุณต้องกินยาคุมกำเนิดอย่าไปกินที่แบบว่าพอมีเพศสัมพันธ์ไปปุ๊บมากินแค่อะไรนะเจ็ดอะไรเขาเรียกว่ากินกินอะไรนะกินยาเขาเรียกด่วนๆนะพี่ละออก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะก็แบบนั้นนะคะกินเพื่ออะไรป้องกันตัวเองป้องกันตัวเองป้องกันอนาคตตัวเองเพื่อไม่ให้ตัวเองนั้นมันมีปัญหาต่อมาสำหรับในแต่ละคู่แต่บางคู่เนี่ยเขาป้องกันตัวเองดูแลตัวเองคบหากันในช่วงวัยเรียนและพากันเรียนหนังสือและเข้าใจซึ่งกันและกันถ้าคบกันได้นะคะไม่นอกใจกันก็เรียนพาเรียนกันจนจบนะคะแล้วก็ต่างถ้าเกิดไปด้วยกันไม่ได้จบกันไปก็แยกย้ายกันกลับบ้านต่างคนต่างมีหน้าที่การงานที่ดีหรือสมมติอีกคนนึงอยู่ใต้คนอยู่เหนือนะคะไม่สามารถพอจบปุ๊บก็ต้องกลับบ้านเกิดตัวเองนะคะอาจจะไปเจอครอบครัวใหม่หรืออาจจะไปแยกย้ายกันไปเราก็สามารถทำได้แต่บางคู่เนี่ยเป็นรักที่มั่นคงนะคะเยอะแยะมากไปที่อยู่ในระดับรั้วมหาลัยจบไปแต่งงานกันมีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราคบกันไม่ได้นะคะในช่วงที่เรากำลังเรียนอยู่แล้วต้องได้มีโอกาสได้เลิกลากันนะคะน้องๆแล้วก็อาจจะอกหักผิดหวังรักคุดอะไรก็แล้วแต่ที่เราคบกันไม่ได้พาชีวิตไปด้วยกันไม่ได้ให้นึกถึงใครนึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคิดถึงเพื่อนฝูงอย่าได้ทำร้ายตัวเองอย่าได้คิดทำอะไรนะคะอย่าได้ฆ่าตัวตายอย่าได้แบบคิดอะไรไม่ดีนะคะอย่าอยู่คนเดียวเมื่อเราอกหักเมื่อเราผิดหวังคิดเสียว่าเขาไม่ใช่คู่ของเราคนเราทุกคนนะอกหักต้องเสียใจแน่นอนพี่ละออบอกเลยว่าทุกคนต้องเสียใจพี่ละออไม่ได้บอกว่าโอ้ต้องห้ามเสียใจนะพี่ไม่เคยอกหักเหรอทุกคนต้องมีประสบการณ์ในการอกหักพี่ละออก็เคยคนเราเป็นวัยรุ่นมาก่อนมันต้องมีความรักการอกหักบางทีเราเดินไปน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวนะเพราะนั่นคือการอกหักแล้วอีกอย่างนึงสิ่งที่ดีที่สุดนะคะถ้าเราไม่รู้จะบอกใครไม่กล้าบอกใครบอกพ่อบอกแม่ก็ได้เบิกเพื่อนฝูงคนที่เราไว้ใจและอย่าอยู่คนเดียวถ้าเรารักเขามากๆรักเขามากๆพี่เราอาจจะเตือนนะคะบางคนเนี่ยได้ข่าวมาบางคนเนี่ยก็ไปผูกคอตายนะคะไปกินยาฆ่าตัวตายไปทำลายตัวเองถามหน่อยว่าถ้าคุณตายไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วแต่อีกคนหนึ่งล่ะเขาไม่ได้เสียชีวิตกับเรานะคะเขาก็เสียใจกับเราแป๊บนึงแต่เขาก็ไปมีความสุขกับคนอื่นแต่เราอะพ่อแม่เราล่ะกว่าจะเลี้ยงเรามาจนโตจนใหญ่ขนาดนี้นะคะมันใช้เวลาเราอย่าไปคิดทำลายชีวิตเราอย่าไปคิดทำลายหรือเราไม่ฆ่าตัวตายเราไปทำร้ายเขาติดคุกติดตารางมันก็ไม่สมควรนะคะอนาคตเราไม่ได้ไปอยู่แค่
กับผู้ชายคนหนึ่งหรือผู้หญิงคนหนึ่งเดี๋ยวนี้มันทัดเทียมกันหมดบางคนก็บอกว่าสมัยก่อนนี่มีแต่ผู้หญิงอกหักเดี๋ยวนี้ผู้ชายอกหักก็เยอะแยะมากมายนะคะเพราะอะไรเพราะโลกมันเขาเรียกว่ามันเท่าเทียมกันหมดผู้หญิงก็ร้ายชายก็ดีนะและแล้วเราต้องดูแลตัวเองนะคะถ้ารักมันไม่ใช่รักใครก็แล้วแต่รักแค่ครึ่งเดียวนะคะเพราะอะไรที่พี่เราออกพูดเนี่ยเพราะเราเจอน้องน้องเยอะนะคะที่มาปรึกษาไม่ว่าจะเป็นความรักนู่นนี่นั่นพี่เราก็ได้แต่พูดว่าถ้าคู่แท้เนี่ยมันจะทำให้นึกถึงมันเป็นคู่แท้กันทุกภพทุกชาตินะคะบางคนเขาก็จะบอกว่าถ้าเป็นคู่บุญนะคะก็บางคนก็คู่บุญก็จะได้คู่ที่ดีนะคะบางคนเป็นได้คู่บาปนะบาปนี่ก็คือทำไมสังเกตไหมคู่บาปก็คือด่ากันเช้าด่ากันเย็นตีกันไปก็ตีกันมาแต่ก็อยู่ด้วยกันนะเขาบอกว่าก็ตีเราซะขนาดนั้นทำไมเรายังทนอยู่นะเขาเรียกว่าคู่เวรคู่กรรมนะมันเลิกจากกันไม่ได้ตีกันหัวล้างข้างแตกลูกกระดกนะคะเขาเรียกว่าคู่เวรคู่กรรมแต่ถ้าเกิดคู่บุญคู่บารมีคู่สร้างคู่สมเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันเขาไม่ตีกันไม่ทะเลาะกันนะคะพากันครอบครัวไปในทางที่ดีพากันทำบุญพากันทุกอย่างเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรนะก็ถือว่าทำบุญร่วมกันมานะคะเขาบอกพวกเนี้ยนะอย่าไปคิดอะไรเยอะเขาบอกว่าบุญกรรมตำแต่งมันเขาเรียกว่ามันมีคู่บุญกันอยู่แล้วนะคะคู่สร้างคู่สมคู่สร้างคู่สมคู่สร้างคู่สมคู่บุญบารมีนะพวกเนี้ยเขาจะมีอยู่แล้วนะคะคราวเนี้ยด้านความรู้สึกด้านดีชั้นแรกในยะแรกนะคะการเจอคนรักเนี่ยเขาบอกว่าแค่สบตานะคะก็เป็นผลบุญจากการร่วมนะคะตั้งแต่ในอดีตชาติส่วนการมาร่วมทุกข์ผ่านเหตุการณ์ร้ายๆต่างๆมาด้วยกันก็เป็นการทำบุญใหญ่ที่เกิดจากการเกื้อกูลในปัจจุบันนะคะเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสว่าความรักนะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากเหตุปัจจัยทั้งอดีตและปัจจุบันประกอบกันนะคะทุกๆอย่างทุกๆอย่างดึงหรือเปล่าทุกๆอย่างนะคะไม่บอกแล้วคราวนี้เขาเรียกว่าคู่บุญคู่สร้างพวกนี้เขาจะมีมาทุกรูปแบบเหมือนกันนะคะดังที่พุทธเจ้าเขาเคยบอกไว้หรือแสดงธรรมไว้นั่นเองเขาบอกว่า 1. มีศรัทธาไปในทางแนวเดียวกันนะคะเช่นถ้าเราสือศาสดาองค์เดียวกันเนี่ยเชื่อหรือไม่ไม่ใช่เรื่องกรรมวิบากนะคะไม่ได้เป็นเกี่ยวกับกรรมวิบากด้วยกันเชื่อว่าโลกกลมหรือโลกแบนเหมือนกันเชื่อแนวทางในการดำรงชีวิตรูปแบบเดียวกันเป็นต้นนะคะเมื่อศรัทธาไม่ตรงกันก็คุยกันไม่รู้เรื่องหรือว่าคุยกันมันไม่ตรงกันนะคะเมื่อคุยกันไม่ตรงกันคุยกันมันก็จะคุยกันได้ไม่นานเขาเรียกว่าศีลไม่เสมอกันนะเมื่อคุยกันไม่นานก็เบื่อพอเบื่อปุ๊บอันนี้คือความจริงมันเกิดขึ้นกับทุกรูปทุกนามอยู่แล้วไม่จำเป็นเฉพาะคู่รักเท่านั้นนะขนาดเพื่อนกันแท้ๆนะคะเชื่อหรือไม่ว่ายังเป็นเพื่อนทุกต้องเขาบอกว่าการที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยยังยากที่จะเป็นเพื่อนสนิทกันได้เลยแต่ถ้าเกิดศรัทธาที่ร่วมปลูกฝังให้ความมั่นคงนู่นนี่นั่นย่อมทำหน้าแค่มองตามองสายตากันเราก็รู้ว่าเพื่อนคนนี้เป็นยังไงเราสามารถมองไปในทางทิศเดียวกันไม่ก่อความรู้สึกเป็นอื่นไปได้ถ้าเพื่อนที่เขาเรียกว่าเพื่อนแท้เพื่อนรักเพื่อนอะไรคบกันมากี่ปีก็แล้วแต่นะคะสองเขาเรียกว่ามีศีลอันเป็นเครื่องหอมนะคะเครื่องหอมทางใจเขาเรียกว่าใจมันเสมอกันคือความคิดงดเว้นข้อประพฤติผิดแบบเดียวกันเป็นเหตุให้ไม่รังเกียจหรือไม่หมั่นไส้กันนะเขาเรียกว่าพรานหนุ่มกับพรานสาวเนี่ยเขาทนกลิ่นอายข้าฟันพรานเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ว่าเขาเรียกบอกว่าแม้แต่หมอสัญญกรรมนะมีรังสีช่วยชีวิตให้เป็นมาเป็นคู่ผัวตัวเมียเขาบอกว่าเมียเป็นมือปืนร้อยศพที่ทมึนด้วยรังสีที่จะเอาชีวิตผัวได้แต่อย่างไรก็ดิง
แต่ก็ยังทนกลิ่นอายตรงกันข้ามของกันและกันไม่ไหวเพราะนั่นก็คือถ้าฝ่ายหนึ่งเจ้าชู้ร้อยลิ้นนะคะร้อยลิ้นกวางนะเขาสัมสอนไปเรื่อยไม่สนใจความสกปรกไม่สนใจความหมกมุ่นเนี่ยนะคะมันก็เป็นที่น่ารังเกียจสำหรับคนที่เขาว่าเชื่อถือความสะอาดเขาคนเราเขาจะเชื่อถือในการอะไรเป็นคู่หัวตัวเมียคนเดียวกันนะคือสินที่ร่วมรักษาให้บริสุทธิ์นั่นเองนะย่อมทำหน้าที่นำหน้าที่สร้างความอบอุ่นเชื่อมั่นในลักษณะซึ่งกันและกันสนิทใจไว้ใจกันนะคะมันจะเหมาะส่วนข้อที่3เขาบอกว่ามีจาคะอันเป็นวิถีคิดแบบแบ่งปันเสมอกันอย่างน้อยก็ต้องเป็นผู้ที่ให้ซึ่งกันและกันนะคะในทางเดียวกันไม่ใช่ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นคนฝ่ายที่ให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่ให้หรือให้อยู่ฝ่ายเดียวนะคะอีกฝ่ายหนึ่งก็เอาเปรียบเช่นอีกฝ่ายหนึ่งสละเงินให้ไปใช้อีกฝ่ายหนึ่งก็สละแรงปฏิบัตินะคะการเอารับเอาเปรียบซึ่งกันและกันเนี่ยเขาเรียกว่าศีลไม่เสมอกันก็มันก็คบกันไม่ได้นานนะคะมันก็จะทำให้เราคิดเยอะจานว่าเห็นข้าวของมันก็คือแบบคนนี้ทำไมแบบนี้ทำไมคนนี้คิดเห็นแก่ตัวทำไมแบบคือเขาเรียกว่ามันเข้ากันไม่ได้ยิ่งอย่างนี้ยิ่งปัจจัยมีโอกาสร่วมบุญกันน้อยนะคะยิ่งทำยิ่งให้คนอื่นมากยิ่งให้ความสุขในการสละเสริมเนี่ยมันน้อยมากนะการให้ความสุขกับคนอื่นกับการให้ความสุขกับคนในครอบครัวนะมันต้องคนในครอบครัวมีความสุขก่อนที่เราจะแบ่งปันความสุขให้กับคนอื่นนะและอีกอย่างการมีครอบครัวเนี่ยเขาต้องบอกมีปัญญาที่เสมอกันเพราะอะไรทางโลกคือคุยกันรู้เรื่องส่วนทางธรรมคือระดับการเห็นการจริงนะคะความจริงใกล้เคียงกันหรือเปล่าหรืออย่างน้อยก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่พูดจาคนละภาษาฝ่ายหนึ่งทำก่อนคิดอีกฝ่ายหนึ่งคิดก่อนทำหรือฝ่ายหนึ่งเอาแต่อารมณ์พูดอีกฝ่ายหนึ่งพูดด้วยสติปัญญาค่ะหรืออีกฝ่ายหนึ่งเห็นชัดๆว่าไม่เที่ยงความยึดมั่นถือมั่นก็เหลือจำนวนเดือนน้อยแต่อีกฝ่ายหนึ่งแค่เรื่องน้อยๆก็ยังยึดมั่นถือมั่นเป็นเรื่องยาวใหญ่โตเอามาคิดเล็กคิดน้อยให้มันเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่นะจนทำให้อีกฝ่ายนึงเกิดความเอื้อมละอาหมันไส้นะคะปัญหาที่ร่วมเสริมส่งหรือก็ซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะทำให้การสนทนากันมันจะแบบว่ามันจะเป็นอุปสรรคนะคะเขาบอกว่าพวกเนี้ยการครองเรือนเนี่ยกับผู้มีบุญหรือศีลเสมอกันทั้ง4ข้อเนี่ยอาจย่อมอาจจะย้อนไปนิดหน่อยได้ขอเพียงว่ามาพบกันในชาตินี้ก็จะเกิดแรงดึงดูดนะก่อความรู้สึกที่แสนประหลาดเหมือนมันเข้ากันได้ทุกครั้งไปนะเขาเรียกว่าขอเพียงแค่เกื้อกูลกันนิดๆหน่อยๆนะคะเมื่อความรักในวัยหนุ่มสาวในวัยไหนก็ช่างถ้ารักกันแล้วต้องประคับประคองนะคะฝ่ายหนึ่งถามทางอีกฝ่ายหนึ่งต้องบอกทางนะคะเขาบอกว่าแค่นี้มันจะเกิดขแรงปฏิสัมพันธ์ที่ดีนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าฝ่ายชายเนี่ยซึ่งธรรมชาติของฝ่ายชายเนี่ยจะเป็นฝ่ายลุกนะคะอาจจะยื่นข้อเสนอคือยื่นข้อเสนอในที่นี้ก็คือพาไปส่งฝ่ายหญิงก็ตอบตกลงรับข้อเสนอนั้นมาด้วยความยินดีและเต็มใจนะแล้วการตกลงร่วมเดินทางไปด้วยกันเนี่ยจนกว่าชีวิตของเราจะหาไม่เนี่ยมันไม่มีอะไรซับซ้อนถ้าไม่มีเหตุการณ์ที่น่าปวดหัวไม่มีเหตุการณ์ระหว่างทางที่เราเดินไปแล้วไม่เราเดินจับมือเดินไปด้วยกันทั้งคู่โดยที่เราไม่สามเรามองซ้ายมองขวาร่วมกันได้แต่ถ้าเราฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดวอกแวกแล้วจับมือกันระหว่างทางนั้นฝ่ายชายอาจจะปล่อยมือฝ่ายหญิงแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปนะคะไปแวบหนึ่งถ้าฝ่ายหญิงเนี่ยเอ๊ะทำไมฝ่ายชายถึงระหว่างเดินทางมาปล่อยมือเราก็เลยต้องไปดึงเขากลับมาเพื่อจูงมือพฤติกรรมอันนี้คือเขาเรียกว่าฝ่ายชายอาจจะหันเหไปทางอื่นมั่งหรือมองไปทาง
ซ้ายมั่งมองไปทางขวามั่งผู้เป็นภรรยาคู่ชีวิตที่เดินไปด้วยกันต้องคอยแบบคอยมองคอยสังเกตคอยบอกคอยกระตุ้นคอยเตือนเหมือนกันฝ่ายหญิงก็เหมือนกันระหว่างการเดินทางที่จูงมือไปด้วยกันอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันมั่งแล้วอาจจะมองซ้ายมองขวานะคะเหมือนกันไม่เปรียบไม่ต่างกับฝ่ายชายถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ชายเราเห็นว่าภรรยาเราเริ่มแบบเอ๊ะทำไมไปมองตรงนั้นตรงนี้เราต้องมาดูแล้วว่าเราทำผิดอะไรหรือเปล่าทำไมภรรยาเราถึงวอกแวกเหมือนกันฝ่ายหญิงก็ต้องดูแลตัวเองมาผิดมาเขาเรียกว่ามาดูแลตัวเองว่าเราผิดอะไรตรงไหนไหมสามีเราถึงได้มองซ้ายมองขวานะคะเมื่อเรามาสินเท่ากันดึงมาเขาเรียกว่ากลับมาจูงมือกันระหว่างทางเหมือนเดิมแล้วพูดคุยกันเจรจากันมันจะพาให้ชีวิตครอบครัวเนี่ยพาดำเนินไปด้วยดีนะคะอันนี้คือวุฒิภาวะที่พี่ละออเคยพูดว่าอันนี้คือวัยที่แบบเป็นครอบครัวแล้วนะคะส่วนน้องๆในวัยรุ่นเนี่ยอาจจะมีความคิดความรักที่รุนแรงนะคะไม่สามารถจะยั้งคิดได้ไม่ติตรองคือรักจนหลงความรักกับความหลงเราต้องแยกกันให้ได้นะคะน้องๆแยกกันให้ออกว่ารักคือรักรักแบบไหนบางทีนะความรักไม่จำเป็นต้องครอบครองก็ได้นะคะถ้าเรารักคนที่เขาไม่ได้รักเราแต่เรารักเขาเนี่ยเราสามารถจะปล่อยมือเขาไปได้เพราะอะไรเรารักเขาไงแต่เขาไม่ได้รักเราแต่เรารักเขามากๆเราไม่สามารถที่จะยื้อเขาไว้ได้เราต้องปล่อยมือเขาไปแล้วเราเห็นเขามีความสุขเราเห็นเขามีความสุขเนี่ยเรารักเขาใช่ไหมเห็นคนที่เรารักและเขามีความสุขเราจะสุขด้วยเพราะอะไรคนที่เรารักปล่อยมือเราไปแล้วเขาไปมีความสุขเราเห็นชีวิตของเขามีความสุขเราสุขใจนะเราสุขใจแต่ถ้าวันหนึ่งนะคะเขาจากเราไปแล้วมันไม่ใช่คนของเราเรารักเขาแต่เขาไม่รักเราแล้วเขาจากเราไปแล้วเขาทุกข์เขาไม่มีความสุขเลยเราทุกข์ไหมเราก็ทุกข์เพราะเราเห็นคนที่เรารักไม่มีความสุขนะคะแต่ทำไงได้อันนั้นคือชะตาชีวิตของเขานะคะเราต้องปล่อยเขาไปตามยถากรรมเราต้องปล่อยเขาไปดำเนินชีวิตของเขาไปเราต้องอยู่ห่างๆแต่เด็กวัยรุ่นสมัยนี้ไม่ได้คิดแบบนั้นคือรักที่เราต้องครอบครองถ้าเราไม่ได้ครอบครองปุ๊บเราจะเสียใจหมดกำลังใจหมดหวังสิ้นหวังพี่เราอาจจะบอกว่าให้โอกาสตัวเองโดยการที่อกหักนอนไปเลยนอนร้องห่มร้องไห้เปิดเพลงเศร้าให้มันแบบสุดๆถึงไม่เปิดอะไรมันก็เข้าหมดนะคะมันจะเศร้าแบบเศร้าเศร้าร้องไห้ไม่ต้องให้ใครเห็นก็ได้ร้องไปให้มันแบบสุดไปเลย1วันหรือ2วันเสร็จแล้วเราก็กลับมามีชีวิตดูแลตัวเองให้เหมือนเดิมทำตัวเองให้สดใสและไปอยู่ในโลกภายนอกไปอยู่ในโลกของความเป็นจริงไปอยู่กับเพื่อนไปอยู่กับพ่อแม่ไปอยู่กับคนที่เราไว้ใจไปสนุกสนานไปทำอะไรที่มันเป็นกิจกรรมกลางแจ้งไปทำอะไรก็ได้ที่ทำให้เราลืมเรื่องอดีตอะไรที่ทำมองไปแล้วมีความทุกข์มองไปแล้วไม่มีความสุขเราจะไปมองเราอย่าไปตรงนั้นนะเพราะจะทำให้เราชีวิตเราแย่พอเราผ่านในช่วงวิกฤตไปสักพักหนึ่งหัวใจรักษาบาดแผลหัวใจจนดีแล้วเราลองหันกลับไปมองนะคะว่าเราผ่านจุดนั้นมาได้ยังไงถ้าเกิดเราคิดไม่ได้นะคะเราผ่านจุดนั้นมาได้เรามาย้อนคิดอีกทีถ้าวันนั้นเราคิดสั้นถ้าวันนั้นเราคิดไม่ดีเราคงไม่มีวันนี้เราต้องขอบคุณตัวเราเองที่เราทำให้เราเข้มแข็งประสบการณ์มันจะสอนตัวเราเองนะว่าเราวันนั้นเราคิดได้นะคะเราเดินมายืนจุดนี้ได้ครั้งเนี้ยมันจะเป็นกรอบป้องกันแต่บางคนถ้าวันนั้นเราคิดไม่ได้ไปคิดสั้นฆ่าตัวตายหรือเราไปฆ่าเขาตายป่านนี้เราคงไม่มีความสุขป่านนี้เราคงอยู่ในคุกตารางอนาคตไม่มีอะไรไม่มีสักอย่างดับวูบพอออกจากคุกมามันไม่มีอนาคตอนาคตจากคนที่เราคาดหวังไว้ว่าเราจะต้องทำงานแบบนี้ดีแบบนี้นู่นนี่นั่นมันดับวูบไปทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเพราะอะไรวันเวลามันเดินไปเรื่อยๆมันไม่ได้สามารถที่จะย้อนกลับมาได้อะไรที่ทำผิดพลาดในตรงนี้มันผิดและผิดเลยเราไม่สามารถที่จะไปแก้อดีตแก้ไขอดีตได้นะคะพี่ละออนเลยบอกว่าทำทุกวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะอดีตเราไม่ต้องพูดถึงเรา
ามไปแก้มันไม่ได้อยู่แล้วถ้ามันตามไปแก้ได้โลกจะวุ่นวายมากเพราะอะไรไม่งั้นนะเราต้องไปแก้อ๋อจุดนี้เองพอเราโตขึ้นมาเราจะย้อนกลับไปเราไม่น่าทำตรงนี้เราน่าจะไปแก้ตรงจุดนี้เพื่อจุดนี้เพื่ออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้รับรองโลกมันจะวุ่นวายวุ่นวายนะอันนี้เราทำมาแล้วเขาเรียกว่ากรรมมันทำขึ้นมาแล้วนะคะต่างกรรมต่างวาระเพื่อเรามีสติรู้สติขึ้นมาปุ๊บเราก็ทำตรงนี้ให้ดีที่สุดนะคะอะไรที่มันผ่านมาแล้วปล่อยมันไว้ตรงนั้นผลกรรมตรงนั้นมันจะส่งผลเรามาภายหลังแต่เราทำกรรมดีต่อไปไม่ใช่ว่าเราทำไม่ดีมาแล้วต่อไปโอ้ฉันคิดไม่ได้เขายังทำไม่ดีต่อไปเรื่อยๆมันจะไม่มีอนาคตมันจะไม่ดีสำหรับตัวเราเองและคนรอบข้างนะยิ่งการมีลูกแล้วยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยอนาคตเด็กทุกคนเป็นผ้าขาวบางเกิดมาปุ๊บทุกอย่างมันใสสะอาดมากนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองเท่านั้นที่เลี้ยงดูเขาจะเติมแต้มสิ่งหรือสีอะไรก็แล้วแต่ให้กับเขามันขึ้นอยู่กับคนเลี้ยงหรือพ่อแม่นะคะพ่อแม่จะต้องสั่งสอนเขาในทางที่ดีเพราะเด็กทุกอย่างเราเป็นผ้าเด็กเป็นผ้าผืนสีขาวที่ใสบริสุทธิ์มากพ่อแม่ผู้ปกครองจะทำสีอะไรแต้มไปในผ้าขาวนั้นเพื่อให้เขาดูดีดูสวยงามนะคะเราต้องวินิจวิเคราะห์วิจารณาแต้มสีไปแต่ละอันเราต้องให้เขาต่อยอดได้แล้วเราต่อยอดได้นะคะไม่ใช่ว่าสาดสีเข้าไปให้ลูกสาดเข้าไปจนมันเลอะเทอะจนแบบยับยู่ยี่ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แล้วตรงนั้นมันก็เป็นอะไรที่อันตรายนะคะของพวกนี้นะคะต้นสายปลายเหตุเขาบอกว่ามีมันขึ้นอยู่กับทุกๆอย่างนะคะคือความจริงก็คือคู่บุญเนี่ยมักจะได้รับความยุติธรรมเสมอจากธรรมชาตินะคะธรรมชาติไม่ว่าจะกรรมวิบากต่างๆอาจจะเป็นความยุติธรรมลึกล้ำเพราะอดีตชาติมาแสดงให้เป็นภาพยนตร์ตามลงนั้นไม่ได้นะครับพระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสว่าหญิงชายถ้าจะพบกันทั้งชาตินี้และชาติหน้านะก็จะมีเพราะเหตุคือต่างฝ่ายต่างมีศรัทธานะคะก็คือศีลจาคะและปัญญาเสมอกันคำว่าเสมอกันนั้นอย่างน้อยที่สุดก็คือร่วมยินดีไปกับแนวความเชื่อถือเดียวกันมีใจปรารถนารักษาศีลมีใจอยากสละให้และอย่างน้อยพูดภาษาเดียวกันรู้เรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหนึ่งเสนออีกฝ่ายหนึ่งไม่สนองแต่ก็ยังจะเอาแบบขัดไปนะคะยิ่งไปกว่านั้นพระพุทธเจ้ายังเคยตรัสว่าความรักจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยเหตุ2ประการนะประการแรกคือเคยอยู่ร่วมกันมาในอดีตชาติประการที่2ก็คือชาตินี้ได้เกื้อกูลกันนั่นแหละความรักอย่างลึกซึ้งซึ่งจะเกิดขึ้นได้มองด้วยข้อสรุปคู่บุญตัวจริงก็คือเคยคิดไหมพูดดีๆก็ทำดีต่อกันมามากนะคะรวมทั้งศรัทธาไปในทางเดียวกันแข็งและก็แข็งแรงในศีลเดียวกันนะคะศีลสมาธินู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็อย่างน้อยนะคะพูดกันรู้เรื่องพากันคุยไม่รู้สึกเหมือนเพศนี้ใส่บาตรครั้งที่สองอาจจะมีผลให้มีความรู้สึกปิ๊งปังบ้างแม้จะไม่มีเหตุปัจจัยสนับสนุนพบกันบ่อยแต่ก็ได้เกื้อกูลนะคะปราศจากอุปสรรคแล้วก็อย่างสิ่งเชิงพูดง่ายๆก็คือปัจจัยใหม่เที่ยวไม่ต้องพูดอะไรมากมายนะคะเขาบอกว่าถ้านับบันทึกของพุทธเนี่ยก็แสดงว่าคนเราแม้จะครองเรือนนะคะคนหนึ่งตายแล้วอาจไปขึ้นสวรรค์คนหนึ่งตายแล้วอาจไปลงนรกใช่จะพุ่งขึ้นหรือไหลลงมาตามกันเพียงเพราะอยู่เรียนเคียงหมอนกันไม่ใช่เลยนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าก่อนตายแต่ละฝ่ายอยู่บนทางสวรรค์หรือทางนรกก็เท่านั้นเองนะตรงกันข้ามนะคู่หัวตัวเมียที่มีบารมีอันได้แก่ทานศีลสมาธิปัญญาเสมอกันหรือคล้อยตามกัน
ย่อมมีโอกาสได้พบเจอกันบ่อยกว่าคู่อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากจิตเป็นกุศลแล้วอธิษฐานสำหรับร่วมกันเสมอๆก็จะให้ผลแรงเป็นทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆหรือทั้งเขาบอกว่าหรือทั้งหนักแน่นและมั่นคงถ้าเป็นตัวจริงก็คือของกันและกันยากที่ใครจะมาแทนที่ใครได้ก็คือเหมือนกับที่บอกว่าบุพเพสันนิวาสตามความหมายแท้จริงก็คือจะต้องเคยคงครู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขมาฟันแล้วสุขด้วยกันนะคะเขาเรียกว่าสุขด้วยกันมาแต่ก่อนมีลูกให้ช่วยการเลี้ยงดูด้วยกันมาก่อนมีความปราศจากพลานอันน่าอาศัยมาก่อนโดยประโยคอย่างยิ่งก็คือปัจจัยสำคัญอย่างสุขคือเคยทำบุญในพุทธเขตร่วมกันมาก่อนจะทำร่วมกันมาในศาสนาใดก็ตามในที่ไม่ใช่ลัทธิความเชื่ออันนำมาสู่การกดดันได้นะคะส่วนคู่บุญที่แท้จริงเนี่ยพี่ละออจะบอกว่าพวกนี้ถ้าเกิดคู่แท้ร่วมบุญบารมีกันมาก่อนก็ใช่ว่าจะต้องด่วนเจอกันเสมอไปจังหวะทุกอย่างอยู่ในภาวะพร้อมที่จะคุยกันรู้เรื่องนะครับแล้วก็จะเวียนคณะกรรมการใหญ่ฝ่ายบุคคลที่จะดึงดูดให้วิญญาณตามปกติไปเรื่อยๆคล้ายดาวแม่นะคะเห็นเงาเขาเรียกว่าเห็นดีงามตรงกับนะคะตราบใดที่เรายังมีใจเป็นกุศลนะคะแล้วก็ร่วมกันทำประโยชน์ในสาธารณชนไม่เลิกลาเขาเรียกว่าเหตุเกิดก็ได้อยู่ด้วยกันเสมอไปส่วนอีกฝ่ายตัวอีกฝ่ายก็อยู่ในช่วงที่แบบปล่อยให้ทางฝ่ายหนึ่งกระโดดน้ำขึ้นไปลงอ่างกำลังพังนะอันนี้ก็คือพวกที่อยู่ในศีลในสมาธิอาจจะไปอกลงอ่างกระทะทองแดงที่ไปผิดลูกผิดเมียกินเหล้าเมายานะคะพวกนี้ศีลจะไม่เสมอกันนะคะแต่เขาบอกวิบากกรรมเก่าอาจจะส่งผลให้ไม่หมดสิ้นอาจจะมีแรงหนุนให้เกิดเหตุการณ์ดีๆเข้ามาก็ได้หรือไม่อยากขบหานะคะปัจจัยประกอบดีๆก็ต้องถือว่าทั้งสองฝ่ายเลือกเอาเองกำหนดเอาเองว่าจะทำอย่างไรถามทางอนาคตให้ดีให้ร้ายไหมความรู้สึกดีต่อกันไว้นั่นแหละบุญเก่าอาชีพอาจมีส่วนในแง่ของการรื้อปัจจัยแต่ไม่เป็นประกันชัดเจนเหมือนคุณใหม่แน่นอนนะอันนั้นก็คือเป็นคนที่สร้างบุญสร้างบารมีมาด้วยกันนะคะก็ชักชวนคนนู้นคนนี้ให้มาร่วมบุญหรือทำบุญด้วยกันนะคะหากชาติใกล้เตือนกันก็ตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์ต่างฝ่ายต่างมีรูปร่างหน้าตาต้องใจเพศตรงข้ามแล้วเนี่ยชาติที่ไหนก็คือหมื่นแสนก็ทำให้หลงไม่เท่ากันได้นะคะเขาบอกว่ามีคู่รักหลายคู่นะคะที่แบบทำมาด้วยกันระดับทานอาจารย์ร่วมกันเขาบอกว่าเจอกันยิ่งรวยมหารวยเป็นบ้าเป็นหลังนะเขาเรียกว่าปัญญาที่จะปองคองรักร่วมกันเนี่ยอาจจะขาดไปได้นะก็เป็นอะไรที่เบื่อกันนะคะไม่ต่างกับเสพสมบัติอื่นๆนะพี่ละออจะเคยบอกว่าน้องๆเนี่ยทุกคนเนี่ยมีความรักอะไรได้แต่ต้องดูแลตัวเองดูแลทุกสิ่งนะเพราะว่าพี่ละออเป็นที่ปรึกษาเขาได้แค่ปลอบใจแล้วก็บอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันพูดคุยกันได้นะคะบอกพ่อแม่ผู้ปกครองได้นะคะบอกครูบาอาจารย์หรือปล่อยให้เขาแบบไปดีเราอย่าไปคิดทั้งตัวจะไปคิดฆ่าตัวตายอย่าไปนั่นตั้งหน้าตั้งตาเรียนหนังสือนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนฝูงได้ที่พี่ละออเกินยาวในเรื่องของความรักเพราะความรักเนี่ยมันเป็นอะไรที่สวยงามอยู่แล้วไม่ว่าในทางศีลทางธรรมนะคะมันได้หมดนะคะ
คนที่รักกันเนี่ยพากันไปทำบุญนะพากันไปทำบุญพากันไปสวดมนต์นั่งสมาธิเข้าเขาเรียกว่าเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมทำบ่อยๆเนี่ยจิตใจจากที่มันกระด้างกระเดื่องมันก็จะมีความรู้สึกอ่อนไหวนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าครอบครัวพี่ละออนเนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตป่านเนี่ยพ่อแม่เราจะเห็นย่าก่อนปู่ย่าตายายเช้ามาเนี่ยเขาจะต้องตื่นไปใส่บาตรพระนะคะเขาเรียกว่าการทำบุญนะเราจะเห็นย่าปู่ย่าตายายนั่นแหละตื่นมาใส่บาตรพระทุกเช้าทุกเช้าเราก็จะเห็นพอมารุ่นพ่อรุ่นแม่เราเห็นตั้งแต่ตายายแล้วพอเราเกิดมาทันตายายยังไม่ได้ตายายปู่ย่าตายายยังไม่ได้เสียชีวิตไปนะเราก็จะเห็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ทำกันแล้วทำไมคนสมัยก่อนเขาถึงได้รักกันผู้หัวตัวเมียไม่ทะเลาะไม่มีนอกมีในไม่มีความเจ้าชู้ไม่มีน้อยเมียหลวงไม่มีนะเพราะอะไรศีลเสมอกันเช้ามาเขาก็จะทำบุญตักบาตรใส่บาตรทุกเช้าทุกเช้ามาตั้งแต่ไอ้ย่านะคะมาถึงพ่อแม่นะคะพ่อแม่พี่ละอ่อนเนี่ยก็ตอนเช้าทุกเช้านะเขาจะต้องใส่บาตรแม่จะตื่นมาตีสี่ตีห้าก็แล้วแต่จะกับข้าวมีมากมีน้อยก็ต้องทำบางทีไม่ทำกับข้าวไม่ทันข้าวเปล่าๆก็ใส่นะอาจจะมีไข่เค็มอาจจะมีมะลิโรยหน้าไปสมัยพี่ละอ่อนเด็กๆนะแม่ก็จะทำให้แม่ไปไม่ทันบางทีก็ให้พี่ละอ่อนเนี่ยไปใส่บาตรก่อนก็จะมีน้ำมีกับข้าวผลไม้อาจจะมีบ้างไม่มีบ้างไม่เป็นไรนะกับข้าวก็จะไปใส่แล้วแม่จะทำเล็กๆน้อยๆนะเราก็ไปใส่พระองค์สององค์ก็ถือเป็นการตักบาตรตอนเช้าเราก็จะเห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทำมาแบบนี้มาถึงรุ่นเราพ่อแม่จะสอนพ่อแม่พี่ละออจะสอนให้สวดมนต์นั่งสมาธินะคะแล้วก็ใส่บาตรนะนั่งสมาธิทุกครั้งแม่จะสอนแม่ไม่รู้หนังสือนะแต่ก็ตะเวนกันนะเขาเรียกว่าพ่อกับแม่เนี่ยทำบุญร่วมกันมานะคะก็พากันทำบุญตักบาตรเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมเหมือนกันจนมาถึงรุ่นพี่ละอ่อรุ่นพี่ละอ่อนี่ก็คือเราเห็นพ่อแม่นะคะปู่ย่าตายายใส่บาตรพี่ละอ่อก็ตอนวัยรุ่นก็จะใส่นะคะใส่ทุกเช้าตื่นมาสวดมนต์ตอนเย็นมาเนี่ยแม่จะเลิกเรียนมาอาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินปลาเสร็จเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่แม่จะบอกว่าถึงเวลาแล้วก่อนจะนอนเนี่ยต้องขึ้นห้องพักไปสวดมนต์นั่งสมาธิทุกครั้งนะต้องไปสวดมนต์นั่งสมาธินะคะทำอย่างเงี้ยเป็นกิจวัตรประจำวันทำมาเรื่อยๆๆๆๆนะคะจนอยู่ว่ามันหนึ่งเราไม่รู้ว่าการนั่งสมาธิมันจะมีความสุขมีความสบายแบบไหนแล้วแต่บุคคลพี่ละอ่อไม่สามารถที่จะล่วงล้ำไปได้นะแต่พี่ละอ่อนั่งแล้วมีความสุขนั่งแล้วเย็นสบายนั่งแล้วมันสามารถที่จะแบบเคยมีความคิดที่พี่ละอ่อเห็นตัวเองเป็นโครงกระดูกก็เลยตกใจเลิกนั่งสมาธิความกลัวแล้วก็ไปปรึกษาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เขาบอกว่าน่าจะทำต่อไปเรื่อยๆก็เลยเว้นช่วงในการทำมาจนถึงบัดนี้นะคะก็ต้องเริ่มกลับเริ่มมาทำใหม่นะคะเพราะว่าโดยนาภาวะหน้าที่การงานของเรานะคะมันก็เป็นข้ออ้างนะบางคนก็บอกว่านิดนึง5นาที10นาทีก็ได้ไม่ต้องสวดมนต์หรือนั่งสมาธินิดๆหน่อยๆก็ยังดีหรอกณตอนนี้เราคือเรานอนน้อยเนาะเราก็จะทำในส่วนที่เราพอทำได้แต่หลับๆตื่นๆถึงว่าได้ทำนะเพราะว่าเราเพียจากการงานมาทั้งวันนะการมาตั้งนโม3จบสมาทานศีลเสร็จปุ๊บสวดมนต์นิดๆหน่อยๆแล้วก็นั่งสมาธิจะหลับๆตื่นๆพงับสงบยังไงก็ช่างก็ถือเสี้ยววินาทีที่เรามีสมาธิที่นิ่งมันก็ถือว่าได้บุญแล้วนะการสวดมนต์คือการอาบน้ำการนั่งสมาธิคือการแต่งตัวอาบน้ำแล้วไม่แต่งตัวก็ถือว่าไม่สมบูรณ์แบบนะซึ่งพี่ละอ่อนเนี่ยชอบสวดมนต์แต่ไม่ชอบนั่งสมาธิไม่รู้เป็นไรแต่ตอนต้องทำอ่ะยังไงก็ต้องทำนะเพราะว่าอาบน้ำแล้วไม่แต่งตัวมันก็ไม่สมบูรณ์แบบแต่ถ้าถามนั่งสมาธิอย่างสบายๆใจที่มันอากาศเย็นๆสบายนะไม่มีใครมารบกวนเราสามารถนั่งนานๆนั่งแล้วมันเพลินนั่งแล้วสบายใจนะคะก็ขึ้นอยู่กับแล้วแต่บุคคลแล้วกันนะคะพี่ละอ่อก็จะไปบอกกับน้องๆเด็กๆที่มาปรึกษาว่าการทำอะไรไม่ได้ห้ามตัวเองไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางทุกอย่างปล่อยวางนั่งสมาธิสวดมนต์เข้าวัดทำบุญ
นะพี่เราจะบอกอย่างนี้ง่ายๆเลยคือเข้าห้องพระไปถึงถ้าเราคิดมากนู่นนี่นะพี่เราเคยทุกข์นะทุกข์ถึงขนาดมาห้องพระห้องเนี้ยมานั่งร้องห่มร้องไห้ร้องแล้วก็พรั่งพรูในโชคชะตาชีวิตของตัวเองนะครับพรั่งพรูก็คือว่าเป็นที่ระบายเสร็จแล้วเราก็มาสวดมนต์นะพระอาทิตย์มันก็ทำให้เรามีความสุขเราไม่รู้จะระบายให้ใครเราก็มานั่งอยู่หน้าห้องพระพรั่งพรูทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็ปล่อยวางทุกสิ่งอย่างก็สวดมนต์นั่งสมาธินะคะอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดทุกอย่างมันจะมีความสุขและสบายนะก็เกิดมาซะยาวเหยียดนะคะก็คือเรื่องของความรักนะคะพระพี่ละอองนี่แบบไม่ใช่ว่าเชี่ยวชาญในเรื่องของความรักแต่สามารถที่จะให้คำปรึกษาได้เพราะประสบการณ์ทุกอย่างมันสอนด้วยตัวเราเองนะไม่ใช่บอกว่าพี่ละอองก็ทำได้พูดได้เพราะพี่ละอองไม่ได้มีความรักขนาดนั้นบอกทุกอย่างที่ผ่านมาหมดแล้วนะรักโลกโกรธหลงมีหมดทุกคนในมนุษย์นะคะมนุษย์ทุกคนมีรักมีโกรธมีโลภมีหลงทุกคนต้องมีแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะอยู่กับตรงนั้นได้ยังไงอยู่แบบนั้นให้มีความสุขได้ยังไงตัดได้ยังไงเพราะพี่ละอ่อเคยนะคะแบบทำทุกอย่างมันโอ้ทำไมฉันต้องแบกภาระคนเดียวทั้ง10อย่าง20อย่าง100อย่าง1000อย่างมันอยู่ในมือฉันหมดฉันไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้เลยนะอยู่มาวันนึงก็ไปปฏิบัติธรรมแล้วครูบาอาจารย์ก็เลยบอกว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราถ้าเราไม่วางหนักไหมทุกอย่างเราแบกปัญหาทุกอย่างเอามาแบกไว้คนเดียวคิดว่าคนอื่นทำไม่ได้คิดว่าสิ่งนี้เขาทำไม่ได้หรอกมันเป็นอะไรที่ยากแล้วเหนื่อยนู่นนี่นั่นเราตัดสินใจแทนเขาแล้วไงนะพอทุกอย่างมันมีเหตุและปัจจัยพี่ละอองก็จะเข้าไปบอกเขาสอนเขาทำทุกอย่างเราต้องลงมือทำเพื่ออะไรเพื่อให้เขาเห็นพอเห็นปุ๊บเขาเห็นประโยชน์เขาเห็นนู่นนี่เขาจะเดินเข้ามาถามเราเองนะบางทีบางอย่างเนี่ยรั้วบ้านติดกันมันก็อันตรายนะมันก็หลายๆเรื่องนะอย่างบ้านพี่ละออนเนี่ยกล้วยนะคะจะมีพันเตี้ยกับพันสูงอีพันเตี้ยก็ยืนไปกลางถนนเลยนะแล้วก็ขยันออกปีกล้วยมากขยันออกลูกนะบางทีเพื่อนบ้านก็ไม่มายุ่งของเรานะเขาก็ปล่อยให้มันสุกนะแล้วก็บางทีก็ทนไม่ไหวเขาก็เอาผ้ามาปิดเอาไว้เพื่อไม่ให้นกเนี่ยมากัดมาจิกอะไรไปนะต่อมาก็จะเป็นอีกเพื่อนบ้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นหลายๆอย่างที่แบบว่ามันทุกอย่างมันประจวบเหมาะกันหมดนะแบบถ้าเราอยู่กันแล้วแบบความรักมันมีหลายรูปแบบนะเป็นรักเพื่อนบ้านอย่างที่พี่ละออพูดอยู่เมื่อกี้เนี่ยค่ะความรักมันได้หมดนะถ้าเราอยู่ในถิ่นในธรรมเนี่ยสวัสดีค่ะคุณอ้วนนะถ้าเราอยู่ในศีลในธรรมรอบตัวเราจะมีแต่ความรักนะเพราะอะไรอย่างที่พี่ละออบอกว่าพี่ละออมีบ้านเนี่ยปลูกบ้านกล้วยเนี่ยยื่นไปกลางถนนแต่ทำอะไรไงแล้วแบ่งปันนะคะกล้วยเนี่ยบางทีแบ่งปันให้นกมั่งเรามาไม่ทันนะเพื่อนบ้านที่ดีก็มีเราไม่ได้เจอเพื่อนบ้านเป็นมนุษย์ป้าข้างบ้านก็ถือว่าเราโชคดีระดับหนึ่งนะคะที่เราได้ปฏิบัติธรรมมาพี่ละอ่อเชื่อแบบนั้นนะการปฏิบัติธรรมการเกื้อกูลคนอื่นเขานะเราไปอยู่ที่ไหนเรามีความเมตตามีความรักมีความศรัทธาทุกอย่างเราแบ่งปันจะให้เพื่อนบ้านนะปลูกกล้วยไว้เนี่ยมันออกเยอะมากให้บ้านนั้น2 เครือ 2 เครือนะไม่ใช่2หวีนะ2 เครือนี่แบกไปให้เรามีต้นมะม่วงนะพี่ละอ่อนจะเก็บมะม่วงเอาไปห้อยไว้หน้าบ้านเขาตามเพื่อนบ้านนะคะเราไม่ต้องหวังผลว่าเขาจะต้องมีอะไรมาห้อยให้เรานะแต่พี่ละอ่อไปห้อยไว้ให้เขาบางคนเขาไม่รู้หรอกว่าใครเอามาให้แต่เราให้เขาให้ด้วยใจที่เราอยากให้เราก็จะแบ่งให้เขาทุกบ้านมีใบกะเพราพี่ละอองก็จะเด็ดไปห้อยไว้ยังไงเขาก็ต้องทำกับข้าวมีมะนาวหน้ามะนาวเราปลูกไว้แค่ต้นเดียวแต่มันดกมากเราไม่สามารถที่จะกินได้อย่างมะม่วงอย่างมะนาวอย่างใบกะเพราเราไว้กินมั่งขายบ้างพี่ละอองก็แบ่งปันแบ่งให้กับรอบบ้านบ้านนั้นบ้านนี้คนละนิดคนละหน่อยก็เยอะแล้วก็แบ่งปันไปนะ
มันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งเราไม่ได้หวังผลตอบแทนว่าสักวันหนึ่งเขาจะมาห้อยไว้หน้าบ้านเราเขาก็ไม่ได้ปลูกไงเราก็ไม่ได้หวังเราให้เขาไปเราไม่ได้หวังว่าอุ้ยพรุ่งนี้เราจะได้อะไรห้อยมาอันนั้นเขาเรียกว่าหวานพืชแล้วหวังผลความรักมันมีหลายรูปแบบนะเราทำแบบนี้เราจะได้เพื่อนบ้านที่แบบเกื้อกูลกันนะเหมือนกับสมัยที่พี่ละออเป็นเด็กเนี่ยพ่อแม่พี่ละออเนี่ยแกงข้าวแกงหม้อหนึ่งเนี่ยนะได้กินแค่มื้อเดียวหม้อใหญ่เลยนะเราเป็นเด็กเราจะถามว่าแกงหนึ่งหม้อทำไมแล้วได้กินแค่มื้อเดียวนอกนั้นก่อนพ่อกับแม่เนี่ยจะตักแกงไม่ใช่ว่าเรากินเหลือนะเขาจะตักก่อนตักใส่ถ้วยตักใส่ถุงแล้วไปแจกเพื่อนบ้านไปให้บ้านป้าบ้านน้าบ้านอาเพื่อนบ้านใกล้เคียงเหลือไว้ให้เราสองถ้วยเพื่อกินในครอบครัวไม่ใช่ว่ากินเหลือแล้วไปให้เขาไม่ได้พ่อแม่พี่เราออกจะสอนไว้นะนักหนาเลยแล้วข้าวอีกหม้อข้าวเนี่ยถ้าเรากินก่อนคนอื่นในบ้านนะถ้าเรากินก่อนคนอื่นในบ้านบ้านพี่เราออกจะถือมากกับการที่การตักข้าวบางคนนี่เขาจะตักหน้าข้าวควาหน้าข้าวหมดเลยแล้วคนต่อไปคนที่มากินทีหลังก็จะได้กินไม่ใช่หน้าข้าวแล้วได้กินข้างล่างพ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่เราออกจะสอนถ้ากินแบบนั้นโดนตีเลยนะเขาบอกว่าถ้าเรากินก่อนคนอื่นเราจะต้องตักหน้าข้าวเขาเรียกว่าตักลงไปเลยถ้าครึ่งหม้อก็ครึ่งหม้อและอีกครึ่งหนึ่งจะต้องเหลือหน้าข้าวที่เราไม่ได้ให้คนอื่นเขามากินเดนเราเหลือหน้าข้าวบนข้าวอ่ะเข้าใจใช่ป่ะเราไม่ได้กวาดหน้าข้าวทั้งหมดเราก็จะกินทีละครึ่งหม้อหรือกินไปทัพพีนึงแล้วก็ตักขึ้นมาแล้วคนที่เขามากินทีหลังปุ๊บเขาไม่ได้เป็นกินขี้ซากแล้วเขาก็จะตักก็มีหน้าข้าวไงหน้าที่บนข้าวพี่ละออบ้านพี่ละออจะเป็นแบบนั้นการจะให้ใครก็แล้วแต่ทุกอย่างไม่ให้เหลือเดนเราจะต้องไปให้เขาก่อนนะคะเพราะอะไรเพราะการกินเหลือแล้วไปให้เขาเท่ากับกินขี้ซากเอาไปให้เขากินอิ่มเบื่อแล้วไงเหลือแล้วถึงให้เขาไม่ได้อันนั้นถือว่าไม่รู้นะสำหรับคนอื่นเราไม่รู้นะอย่างขนาดตักข้าวพี่เราขายมาสมัยก่อนนะพี่เราขายข้าวแกงนะขายข้าวราดแกงหรือขายอาหารตามสั่งความเคยชินแล้วไม่เคยตักหน้าข้าวนะเราจะตักคุยทีละครึ่งอ่ะเพื่อให้คนหลังอ่ะความเคยชินไงเพื่อคนหลังเขาจะได้กินหน้าข้าวนะแต่ถ้าเกิดหม้อใหญ่ๆแล้วก็จะคุยรวมกันอันนั้นก็เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นปุ๊บบ้านพี่เราจะเห็นมาแต่เล็กแต่น้อยเลยว่าเป็นเด็กเราคิดทำไมแกงหม้อหนึ่งเราอยากกินรอบที่สองมันถึงไม่เหลือถึงรอบที่สองทำไมต้องให้คนอื่นพ่อกับแม่จะสอนว่าการทำอะไรก็แล้วแต่ต้องแบ่งปันให้คนอื่นเพื่ออะไรวันข้างหน้าเราไม่มีกินเนี่ยคนอื่นเขาจะได้นึกถึงเราเขาก็จะแบ่งปันให้เรานะคะแต่อย่าไปหวังว่าเราให้เขาไปแล้วหวังว่าสักวันเขาจะมาให้เราจะไปหวังแบบนั้นเราให้ด้วยให้แกงหม้อหนึ่งเราให้เขาไปให้เขามีความสุขให้เขากินก็ได้แต่มองทุกวันมีความคิดอยู่ในหัวว่าทำไมต้องแบ่งเราเป็นเด็กเนี่ยเราหวงเนาะเราหวงกินไงเราก็ว่าทำไมพ่อกับแม่ทำไมต้องแบ่งให้คนนู้นคนนี้นะคะพอเราโตขึ้นมาในวัยที่แบบเราอยู่ณจุดนี้เนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่าอ๋อการแบ่งปันกับคนรอบข้างนะคะเราถึงมีเพื่อนที่ดีนะมีคนรอบข้างที่ดีมีเพื่อนที่ดีนะมีมิตรบริวารที่ดีไม่เอาเปรียบเราเพราะเราแบ่งปันให้เขาแต่ถ้าเกิดเราไม่มีข้างๆเราก็ไปทำโรงทานทำทานทำที่ไหนก็ได้มันเท่ากับแบ่งปันให้คนอื่นเรามีน้อยทำน้อยมีมากทำมากอย่าเบียดเบียนตัวเองเท่านั้นเองนะคะตามวาระนะคะตามวาระต่างๆที่เราพอที่จะทำได้นะทำแบบนั้นทุกวันนี้พี่ละออถ้าพี่ละออแกงหนึ่งหม้อปุ๊บพี่ละออก็จะแบ่งให้เพื่อนบ้างแบ่งให้คนนู้นคนนี้คนรอบข้างบางทีบางครั้งเราไม่ได้ทำนะอร่อยไม่อร่อยเราออกตัวไปก่อนว่าอาจจะไม่อร่อยนะคะนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปแต่เราถือว่าเราแบ่งปันนะคะสวัสดีครับพี่ใบบุญเราถือว่าเราได้แบ่งปันก็มีความสุขแล้วเราทำให้เขากินเขามีความสุขถ้ามีเวลาพี่เราชอบมากชอบการทำกับข้าวแล้วแบ่งให้คนนั้นแบ่งให้คนนี้แบ่งปันทั่วๆไปนะมันถือว่ามีความสุขพี่ไพบูลย์เข้ามาเนี่ยมันจะ 1:00 มันใกล้หมดเวลาแล้วนะ
นะตีหนึ่งพอดีนะคะเดี๋ยวทางรายการเขาจะตัดออกกันนะอันนี้ก็คือการแบ่งปันนู่นนี่นั่นสำหรับพี่รอเดี๋ยวจบรายการปุ๊บพี่รอต้องสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิก่อนเดี๋ยวมันจะดึกเกินไปนะสำหรับค่ำคืนนี้ก็เจอกันใหม่เสาร์อาทิตย์หน้านะอย่าลืมนะคะวันที่2กันยานะคะที่วัดฝายหินจะมีรถด่วนขบวนพิเศษนะคะ2ทุ่มเป็นต้นไปนะคะใครอยากจะทำโรงทานก็มาได้นะพี่รอต้องบอกก่อนว่าดูเหตุปัจจัยต่างๆพี่รอไม่รับปากนะเราต้องเอากำลังเราว่าเราต้องดูเหตุปัจจัยของตัวเราเองว่าเราพร้อมหรือไม่พร้อมยังไงไม่กล้ารับปากนะคะถ้ามีโอกาสก็อาจจะได้เจอกันนะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็ราตรีสวัสดิ์พบกันใหม่เสาร์อาทิตย์หน้านะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ดึกแล้วพี่เราต้องสวดมนต์อยู่ห้องพระสวดมนต์นั่งสมาธิเดี๋ยวมันจะดึกมากไปสำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์บ๊ายบายทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ